สำหรับการบรรยายครั้งสุดท้ายของการอบรมนี้จะขอทบทวนเรื่องเกี่ยวกับมรรคพอดีเรามาอบรมอย่างนี้เพื่อช่วยกันเดินมรรคเดินทางก็คือเดินมรรคให้มรรคเป็นสิ่งที่เดินไปได้เราจะทำโดยตัวเราเองคนเดียวคงลำบากที่ทำได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แม้แต่ท่านต้องมีคนใส่บาตรแล้วก็มีหมอด้วยแม้แต่ท่านก็มีผู้สนับสนุนพวกเราก็ยิ่งกว่านั้นก็มาอบรมเพื่อช่วยกันดำเนินมรรคมรรคไหนที่นี้ก็เป็นหนทางที่อยู่ภายในเนื่องกับเรื่องราวภายนอกไม่ใช่เราจะไปปฏิเสธเรื่องภายนอกเช่นสังคมสิ่งแวดล้อมครอบครัวพี่น้องกับอื่นๆแต่มรรคในที่นี้เป็นการเดินทางภายในแล้วเดินทางชาตินี้ชาติปัจจุบันจะไปเดินทางชาติหน้าก็ต้องจินตนาการเก่งแต่ชาตินี้ปฏิบัติได้แล้วเราก็เดินทางที่นี่ที่นี้จะอยู่ที่ไหนก็เดินทางที่นั้นพอดีอาทิตย์นี้เราก็อยู่อาศรมวงสนิทแต่ถ้าดูข้างในเราก็เดินทางกับกายเวทนาจิตธรรมหรือจะเดินทางกับอายตนะหรือจะเดินทางกับขันห้าแต่เป็นเรื่องที่นี้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างในพอดีในพุทธศาสนาเรามีธรรมเนียมที่จะเรียกมรรคเป็นอริยะอริยะอริยะมีความหมายทั้งโลกศัพท์ในพุทธศาสนาหลายคำมีความหมายเดิมเป็นเรื่องทั่วไปทั้งโลกแต่พระพุทธเจ้าเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องภายในอริยะในที่นี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจคำว่ายะแปลว่าไปอดีแปลว่าศัตรูอดียะก็มีคำอธิบายว่าไปจากศัตรูถ้าคิดแบบชาวโลกศัตรูก็จะเป็นพวกมัน
ที่เป็นคู่แข่งเป็นบอระบักเป็นพวกที่เราไม่ชอบอันนี้คิดแบบโลกโลกคิดแบบจมอยู่ในโลกแต่ในที่นี้อารีก็คือสิ่งที่ทำลายจิตใจคือทำจิตใจให้เป็นทุกข์เลยเรามักจะนึกถึงกิเลสกิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงสับสนอิจฉาเบื่อรังเกียจขี้เกียจหึงหวงคงมีอีกกลัวก็เป็นอารีเพราะลบกวนจิตใจทำให้เดือดร้อนรู้สึกว่าสำหรับวันสุดท้ายเราน่าจะทบทวนการที่เรามาปฏิบัติ7 วันมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยกันเดินมรรคถ้าในระหว่าง7 วันที่อยู่ที่นี่มีการดำเนินตามมรรคไม่ว่าจะเรียกอริยมรรคจะเรียกมัชฌิมาปฏิปทาจะเรียกอานาปานสติจะเรียกสมถะวิปัสสนามรรคเรียกได้หลายคำในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะเราอยู่7 วันก็มีความพยายามมีอะไรมีความอดทนมียุงกัดมีนอนไม่หลับมีร้อนมีหิวมีเสียดายอะไรบางอย่างแล้วมักเป็นอย่างไรทำกลางสิ่งเหล่านี้อยากจะทบทวนหรือขอให้เสนอให้แต่ละคนทบทวนด้วยเองผมจะช่วยอันดับแรกทบทวนในเรื่องความเข้าใจเรื่องความทุกข์เราเข้าใจเรื่องความทุกข์ดีขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ทุกแง่มุมแต่มีบางแง่มุมที่ฟังอะไรเข้าใจมากขึ้นดูอะไรในใจยิ่งเข้าใจมีบางไหมอยู่ที่นี่7 วันแล้วเข้าใจความทุกข์บ้างเข้าใจสาเหตุที่มาของความทุกข์ได้พิจารณาบางไหมอาจจะทบทวนว่ามีอะไรบ้างที่ได้เห็นเหตุที่กระตุ้นให้เป็นทุกข์หรือเหตุที่จะยั่วยุหรือชักชวนเป็นทุกข์ได้พบบ้างไหมเห็นบ้างไหม
เราการดับทุกข์เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าโดยคิดหรือโดยพบในใจจะเป็นประเภทนิพพานน้อยประเภทมีปัญหาเดียวบาทีบาทปัญหาหายไปถ้าฉลาดมากไม่ต้องแก้ปัญหาแค่เข้าใจแล้วทางเดินทางปฏิบัติที่จะดำเนินต่อไปพรุ่งนี้และวันหลังเข้าใจมากขึ้นไหมได้เห็นบางส่วนของการเดินทางดีขึ้นไหมชัดขึ้นไหมเราก็ทบทวนเรียกว่าทบทวนทิฏฐิความเชื่อความเข้าใจการมองเห็นว่าฉลาดขึ้นหรือเปล่ากี่มากน้อยถ้าไม่ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยสมน้ำหน้าผมและสมน้ำหน้าผู้ที่ไม่ได้ฉลาดขึ้นมาอยู่ทำไมแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีบ้างยกเว้นประเภทดื้อที่สุดแต่ผมยังไม่ได้เห็นใครเป็นประเภทดื้อที่สุดดื้อพอสมควรก็เจอแต่ไม่ถึงที่สุดต่อไปความใฝ่ฝันได้ปรับปรุงดีขึ้นบ้างไหมใฝ่ฝันในสิ่งที่โง่ๆได้น้อยลงไหมเราก็สังกปะดำรีใฝ่ฝันในสิ่งโง่ๆก็ยังเหลืออยู่แต่น้อยลงไหมเราใฝ่ฝันในทางที่ชีวิตจะเรียบง่ายสันโดษเป็นอย่างไรชัดเจนมากขึ้นไหมมีกำลังมากขึ้นไหมฝ่ายฝันในทางหวังดีกับชีวิตอื่นๆฝ่ายฝันในทางที่เมตตากับชีวิตอื่นๆอันนี้แรงกล้ามากขึ้นบางไหมตั้งใจที่เมตตาจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้บอกว่าต้องสมบูรณ์ที่เดียวแต่ฝ่ายฝันในทางแห่งเมตตาและส่วนที่หงุดหงิดส่วนที่โมโหรังเกียจก็จะเบาลงโดยปริยายแล้วก็ใฝ่ฝันในการที่จะมีชีวิตที่มีเหตุผลเพียงพอรอบคอบเพียงพอ
อยู่อย่างไม่ประมาทเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำผู้อื่นเดือดร้อนบางทีเกิดโทสะก็จะมุ่งร้ายผู้อื่นโดยตรงแต่บางทีที่ร้ายกาจกว่าก็คืออยู่อย่างประมาทอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอยู่ชนิดที่ไม่ค่อยแคร์ใครอยู่อย่างประมาทหรือไฟฟันหรือไฟฟันที่จะอยู่ไม่ประมาทไม่ประมาทโดยกรุณาอยากมีชีวิตชนิดที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์พ้นทุกข์นี่ก็ทบทวนเรื่องสังกัปปะส่วนที่เป็นมิจฉาเท่าเดิมไหมหรือลดลงส่วนที่เป็นสัมมาเท่าเดิมไหมลดลงหรือเจริญแรงกล้ามากขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็สมควรแก่การทบทวนต่อไปเป็นการวาจาและการสื่อสารอื่นๆพอดีที่นี้มีข้อตกลงว่าจะปิดวาจาสำเร็จแค่ไหนก็ไม่รู้แต่การปิดวาจาเป็นเครื่องมือเพื่อจะฝึกในทางสัมมาวาจาถ้าสมรวมในการปิดวาจาทุกครั้งที่จะมีอะไรพูดขึ้นมาและจะบอกใครจะพูดหรือจะสื่อสารอย่างไรมีโอกาสรู้ตัวก่อนและดูว่าที่จะสื่อสารนั้นไม่ว่าโดยเขียนโดยไลน์หรือโดยพูดเป็นประโยชน์ไหมประกอบด้วยความเป็นเพื่อนไหมหวังดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมแล้วไม่นัวขู่คนอื่นเกินไปเมื่อจะสื่อสารจะมีเจตนาเกิดขึ้นเรามีการฝึกสติแล้วมีเครื่องมือปิดวาจาแม้แต่บางคนปิดไม่ค่อยอยู่แต่เป็นโอกาสที่จะมองดูเจตนาก่อนคำพูดหลุดออกไปหรือก่อนที่จะเปิดมือถือแล้วก็เขียนอะไรถึงใครเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้วาจาการสื่อสารที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นวาจาเพื่อประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการอบรมพวกเราส่วนใหญ่ได้โอกาสพูดจาบ้างเช่นในกลุ่มสนทนาแล้วเวลาอื่นก็ส่วนใหญ่ก็หุบปากอยู่บางทีอดไม่ได้ไปคุยกับแมวกับหมาแค่ลูบหัวหมาจะเป็นการสื่อสารหรือเปล่าก็ลองดูเจตนาตรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นโอกาสที่วาจาของเราจะฉลาดขึ้นเหมาะสมมากขึ้นเราอยู่ที่นี่ก็ง่ายหน่อยในการที่จะมีศีลในเรื่องประพฤติทางกายโอกาสที่จะละเมิดคงจะน้อยกว่าอยู่ในเมืองเราอยู่ชานเมืองและเราอยู่ในสถานที่แบบนี้โอกาสละเมิดยังมีบ้างหรือเวลาบางเวลาเราก็เบื่อเราไปคิดถึงอะไรวางแผนอะไรจะทำนี้ทำนั้นแต่บรรยากาศอย่างนี้เป็นโอกาสที่จะทบทวนการกระทำที่เคยทำมาหรือที่มักจะทำบ่อยๆไม่ว่าเป็นเรื่องอาชีพการงานเรื่องการบ้านหรืออะไรเราก็ทบทวนดูว่าพฤติกรรมทางกายได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมเราอยู่ที่นี่เจตนาที่จะประทุษร้ายผมเองไม่แน่ใจ 100% ในคำนี้แต่อาจารย์พุทธทาสชายผมได้ยินบ่อยๆจะตรงกับเบียดเบียนไหมจะตรงกับทำให้เขาลำบากตรงกับการทำให้เขาเสียหายทางกายทางความรักทางสิ่งของทำลายเปลี่ยนเปลี่ยนประทุษร้ายที่นี่มีบางไหมซึ่งโอกาสคงมีไม่มากแต่โอกาสทบทวนอยู่ที่บางที่เกิดอะไรขึ้นแล้วเวลานั้นๆเจตนาแบบไหนแม้แต่เจตนาไม่ดีแวบหนึ่งมีสติไหมรู้ตัวแล้วก็จบหรือบางที่เราได้เข้าใจการกระทำบางอย่างว่าโอ้ที่ทำมาได้ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือทำลายสังคมหรือทำลายผู้อื่นแต่ก่อนเราอาจจะประมาทไม่ค่อยสนใจตามใจตัวเองอบรมแบบนี้บางเวลานึกถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์และเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็บางที่จากการเดินทางที่นี่7 วัน
บางทีเราพบแรงจูงใจที่จะสำรวมมากขึ้นระวังมากขึ้นที่พฤติกรรมทางกายของเราแอคชั่นทางกายจะดีงามเป็นประโยชน์ไม่ประทุษร้ายก็ทบทวนได้อาชีโวอยู่ที่นี่ไม่น่าจะหากินมากนักแต่อาชีวะในที่นี้กว้างกว่าการหากินในเรื่องมรรคอาชีวะจะกินความถึงการซื้อของซึ่งที่นี้อาจมีบ้างเช่นกาแฟ หรือผลไม้แห้งหรือไปคิดถึงสิ่งที่อยากซื้อและการซื้อของเราซื้อสัตว์สุจริตหรือเปล่าหรือชอบโกงก็ศึกษาดูแล้วผมถือว่าอาชีวะอยู่กับเรื่องบริโภคด้วยบริโภคในด้านที่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ทำลายชีวิตอื่นๆอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพคือชีวิตซึ่งการทำมาหากินก็ดีการซื้อของก็ดีการบริโภคต่างๆเศรษฐกิจของเราการลงทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์เราประโยชน์ท่านประโยชน์ทุกฝ่ายก็ทบทวนอาชีวะอาจจะทบทวนเรื่องอดีตบ้างแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับข้างหน้าต่อมาความพยายามโอกาสเพียรพยายามมีทุกวันทั้งวันจะพยายามกับอานาปานสติความพยายามนั้นพอดีไหมหรือสุดตรงสุดตรงฝ่ายขี้เกียจหรือสุดตรงฝ่ายเครียดก็ดูเอาพยายามในการที่จะมีสติกับกายเวทนาจิตธรรมบางทีกำลังมีอกุศลเกิดขึ้นพยายามในการที่จะละในอากุศลที่เกิดขึ้นได้ทำบ้างไหมพยายามเก่งกว่าที่แล้วมาหรืออ่อนกว่าขี้เกียจกว่าพยายามที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามที่ได้เกิดแล้วประคับประคองกุศลธรรมให้อยู่ต่อไป
ความพยายามที่จะละบาปนี้อย่างไรถ้าไม่มีโอกาสบาปทางบาปก็อาจจะยังบาปทางใจแล้วก็บุญก็เหมือนกันความพยายามในการทำบุญซึ่งไม่จำเป็นต้องออกไปตักบาตรทำบุญก็คือทำสิ่งที่ดีงามบางเวลาก็พยายามยิ้มน่าจะสบายสบายมากกว่าเกรงๆพยายามในการละพวกกิเลสพวกอกุศลแล้วก็พยายามที่จะเจริญเรื่องเช่นอานาปานสติอย่างน้อยบางขั้นทำไมเอาทั้ง16ก็อย่างน้อยเอาบ้างพยายามกับสติปัฏฐานทำไมเอาทั้งหมดเอาบ้างมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าต่อมาสติเมื่อกี้นี้พยายามกับสติเดี๋ยวนี้เราก็ทบทวนสติจาก7 วันที่เดินทางที่นี่สติจะมาเร็วขึ้นไหมพวกเราบางเวลาหลงไหลกับอะไรหลายชั่วโมงหลายวันกว่าจะสติจะกลับมาถ้าฝึกปฏิบัติเรื่องสติได้ผลตัวสติจะมาเร็วขึ้นอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งทุกเรื่องแต่บางครั้งบางเรื่องก็เห็นโดยเฉลี่ยเร็วขึ้นแล้วตรงเรื่องตรงเรื่องมีสติแล้วจะนึกถึงธรรมะที่เหมาะกับเรื่องก็ทบทวนนอกจากมีสติสายใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและทานเหมือนมากขึ้นเร็วกว่าก่อนแล้วการระลึกจะระลึกธรรมะออกมากขึ้นรู้ตัวแล้วจะนึกถึงธรรมะที่ได้เรียนที่ได้ฝึกสุดท้ายเรื่องสมาธิอย่างที่ได้บรรยายวันก่อนๆสมาธิมีลักษณะสำคัญสำคัญเช่นสะอาดสมาธิใน7 วันที่เดินทางที่นี้สมาธิสะอาดขึ้นไหมคือจิตใจสะอาดขึ้นสมาธิมีลักษณะแจ่มใส
ลย7วันที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ความแจ่มใสได้เจริญไหมความแจ่มใสทางจิตใจสมาธิมีความตั้งมั่นมั่นคงสภาพจิตใจจะมั่นคงกว่าเดิมหรือน้อยกว่าในเรื่องที่ทบทวนเหล่านี้ถูกเรื่องถ้าบางส่วนน้อยลงถอยหลังอย่าเสียใจมากๆรู้ตัวยังซื่อสัตย์ก็คอยยังชั่วเสียใจนิดๆก็ได้แต่อย่าไปหลงโทษอะไรรุนแรงอย่าไปด่าใครเลยมีสะอาดมีแจ่มใสมีตั้งมั่นมั่นคงมีสงบสภาพจิตใจจะสงบลงบางเวลาและโดยเฉลี่ยมากกว่าแต่ก่อนจิตนั้นอ่อนไหวไหมแอดจูเราแปลยังไงลืมฮะนิ่มนวลจันทร์อีกตัวหนึ่งแอดจูว่องไหวความว่องไหวรับกันกับเหตุการณ์ได้แบบเดียววางวายจิตปรับตัวได้ทันทีที่ท่านอาจารย์จะเรียกว่าควรแก่งานงานอะไรเกิดขึ้นเรื่องเฉพาะหน้าเกิดขึ้นควรคือสามารถปรับแล้วก็ขอบคุณนิ่มนวลไม้แข็งกระด้างคือแข็งกระด้างกระด้างหรือกระด้างงองูกระด้างน้อยลงนิ่มนวลอ่อนโยนมากขึ้นมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจจิตหวานไหวหน่อยลงไหมคือเรื่องอะไรเข้ามาท้าทายแต่จิตไม่หวานไหวหวานหวานไหวลักษณะอื่นๆมีไหมอาจจะเรียกว่าลึกๆมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไหมอันนี้ลักษณะของสมาธิส่วนอื่นๆที่ได้ทบทวนทุกอย่างก็จะช่วยมีสามาธิที่สมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์ด้วยลักษณะเหล่านี้ก็คืนนี้พรุ่งนี้ผมแนะนำให้ทบทวนโดยเอามักเป็นหลักธรรม
ื่อทบทวนแล้วเนื่องจากพรุ่งนี้คงจะกลับบ้านกันถ้าโลกยังอยู่ถ้าบ้านยังมีซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่ถ้าพรุ่งนี้แยกย้ายกันกลับบ้านก็ขอให้สนุกกับการเดินทางต่อไปทบทวนดีๆก็ช่วยให้การเดินทางเป็นไปโอเคสมควรแก่เวลา